รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกานิเย่ไมเซล่าขนาดใหม่ลองเลยบันเทิงกันช่วงเย็นแบบนี้ 18:20 นวันนี้อยู่กับแนนและพี่เจมส์ค่ะครับผมอ่ะวันนี้ข่าวบันเทิงมีอะไรบ้างผู้ชมครับไปชมไฮไลท์กันเลยครับ Yes ฟังชัดๆจากปากชมพู่อริยาแขมไม้โดนขู่เลิกติดตาม IG หลังแชร์ภาพผู้จอนวินยูต้องแคร์ปะเปิดใจแพ็คพรัญยูหลังโดนดราม่ารอยสักพร้อมอัปเดตการเป็นคุณพ่อป้ายแดงนายเล่าสิคะแดดดี้ทีนี้ทีเดียวไผ่พงศธรเตรียมคลอดผลงานใหม่เร็วๆนี้รอฟังเด้อไอมาเริ่มต้นอัปเดตข่าวแรกกันของซุปเปอร์สตาร์สาวอย่างพี่ชมพู่อารยานะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้เป็นตัวแทนไปเดินพรมแดงที่เมืองคานส์นะคะซึ่งถือว่าเป็นปีที่7แล้วสำหรับการทำหน้าที่นี้นะคะก็ต้องบอกว่าแม่ชมของเราเนี่ยสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเพอร์เฟกต์มากๆจนได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนๆอย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะท่ามกลางเสียงชื่นชมนะฮะก็มีกระแสดราม่าเกิดขึ้นครับคุณผู้ชมครับเป็นดราม่าแรงนะฮะคือศึกสะบัดแปลงระหว่างคุณป้อมวินิจแล้วก็น้องฉัตรนะครับโดยคุณป้อมวินิจได้โพสต์อวยคุณชมพู่แบบเกินเรื่องจนชาวเน็ตสังเกตนะครับว่านี่มันไม่ใช่การชมด้วยความจริงใจแต่เป็นการจงใจจะแขวะน้องฉัตรหรือเปล่าที่ได้บินไกลครับไปแต่งหน้าสิริต้าถึงเมืองคานส์เช่นเดียวกันและอีกหนึ่งเรื่องเลยนะคะที่พี่ชมพู่เนี่ยต้องออกมาเคลียร์ก็คือการโพสต์รูปคู่กับหนุ่มจอห์นวินยูจนมีบางคนเนี่ยนะคะโยงเรื่องนี้เข้าการเมืองบางคนถึงกับบอกว่าขออนุญาตเลิกติดตามสาวชมไปเลยก็มีจนล่าสุดเมื่อวานนะคะพี่ชมพู่เขาออกงานก็เลยอยากจะขอพื้นที่สื่อนี้ให้เธอได้เคลียร์ทุกประเด็นดราม่ากันเลยสาวชมพู่จะว่ายังไงบ้างกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปฟังกันค่ะส่วนตัวชมก็แฮปปี้นะค่ะก็รู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่ทำงานแล้วมีความสุขที่สุดมันด้วยปัจจัยอะไรเงี้ยหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าฟีดแบ็กก็วันๆก็ไม่ได้ไปไหนก็เจอแต่คนหน้าเดิมๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าพูดถึงว่าในโซเชียลมีเดียในอะไรก็จริงๆก็อ่านแค่ใน IG ตัวเองอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราก็แฮปปี้ในบริบทเท่านี้แต่ก็ไม่รู้ว่าเรากบในกะลาหรือเปล่านะแต่ว่าก็โอเคเอาเป็นว่าเราทำงานแล้วเรามีความสุขอันนี้มันก็เป็นสิทธิ์ของผู้ติดตามอะค่ะก็ทุกๆคนที่ใช้โซเชียลมีเดียก็มีสิทธิ์ในการติดตามหรือไม่ติดตามหรือจะเล่นหรือไม่เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาประเทศไทยตอนนี้มีประชากรกี่คนคะ70กว่าล้านคนใช่ไหมชมมี follower 8ล้านกว่าเท่ากับว่ามีคนอีก60กว่าล้านคนที่ไม่ได้ follow ชมนะนึกออกไหมฮะก็เพราะฉะนั้นถ้าเราซีเรียสตรงนี้มันก็คงคือเราจะให้ทุกคนมา follow เรามันเป็นไปไม่ได้มีนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้พูดในเชิงที่ว่าเราซีเรียสอะไรกันอะไรเงี้ยไม่ได้แรงนะก็เป็นสิบทีของคือจริงๆแล้วกระแสว่าเลิกติดตามก็ไม่ใช่ว่าเป็นครั้งแรกที่ชมเคยเจอนะก็เคยเจอมาแล้วเราก็ห้ามความคิดคนไม่ได้เลยถูกไหมคะก็ต้องข้ามผ่านก็พอทราบก็พอได้ยินบ้างค่ะจริงๆตัวพี่ป้อมเนี่ยมันคุ้นๆกันว่าเกิดอะไรขึ้นก็คิดว่าคงข้ามเหมือนกันในส่วนตัวชมก็ไม่ได้อยากจะยุ่งอะไรมากตรงนี้นะเพราะว่าโดยเฉพาะถ้าเป็นช่วงเวลาที่อยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยก็เราคงต้องโฟกัสตรงนั้นมากกว่าก็พอจะรู้แหละพอจะรู้คือถ้าจะบอกว่าไม่ได้ยินเลยอะไรเงี้ยก็คงเป็นไปไม่ได้นะแบบโทรศัพท์เราก็มีเน็ตเนาะ ใช่ไหม เราจะบอกว่าเอ้ยเราไม่ได้ยินเลยอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ใช่ก็ไม่รู้จะเก็บมาคิดทำไมอ่ะจริงๆนะชอบในวิธีคิดแล้วก็การตอบคำถามของแม่ชมมากคือยืนหนึ่งมากในการตอบคำถามสื่อนะคะถูกต้องเคลียร์ทุกประเด็นใครมีเรื่องก็แล้วแต่ก็มีเรื่องกันไปค่ะขออยู่ลอยเหนือดราม่าดีกว่าขอข้ามแม่บอกขอข้ามใช่ครับค่ะอ่ะอย่างนี้ก็เป็นวิธีคิดที่ดีคุณผู้ชมครับลองคิดแบบนี้บ้างนะครับไม่ต้องไปคอมเมนต์เยอะอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดค่ะนะครับอ่ะมาที่ข่าวต่อไปนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นดารานักแสดงมากความสามารถแต่ว่างานเข้าเต็มๆครับสำหรับดราม่าของคุณสุขวัญนะครับกับการถ่ายรูปคู่กับรถยี่ห้อดังนั่นคือ
ือเบลลี่คอนติเนนทัล GT ครับซึ่งคันนี้มูลค่าถึง22ล้านซึ่งได้ตีพิมพ์นะฮะลงที่สื่อของประเทศจีนครับร้อนถึงเจ้าตัวนะคะต้องรีบออกมาเคลียร์เพราะว่ากลัวคนเข้าใจผิดคิดว่ารถหรูคันดังกล่าวเนี่ยเป็นของเธอนะคะพร้อมถามถึงลูกชายน้องปราบที่ปีนี้อายุย่างเข้า14ปีแล้วเรียกได้ว่าอยู่ในช่วงวัยรุ่นเลยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มเขินอายกับการแสดงความรักต่อคุณแม่บ้างหรือเปล่าไปฟังจากปากพี่สุขวัญกันเลยค่ะเชิญครับพยายามเรียนรู้อยู่ตลอดเวลามันยังไม่จบที่ว่าแบบแล้วเราจะต้องทำยังไงต่อคือเราไม่รู้สึกว่าเราเรียนรู้ซึ่งกันและกันพี่ไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนแต่ว่าเราต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงให้สอดรับกับการพัฒนาของเขาด้วยค่ะอย่างเรื่องการแสดงความรักค่ะพี่ขวัญน้องเป็นผู้ชายพอวัยนี้จะเริ่มแบบว่าแม่คุณพ่อแม่หมอแม่ก่อนแหละใช่ไหมเราเจอใช่ไหมใช่ เป็นสิ่งที่พี่งอนงออยู่ทุกวันเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบเราก็เข้าใจไงอย่างที่บอกว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันแบบว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรายอมรับซึ่งกันและกันเนี้ยค่ะทุกอย่างมันก็จะมีทางออกที่ไม่ต้องแบบที่มันดีที่มันดีที่สุดเท่าที่มันจะดีได้ไอ้การจะมาขอกอดอยู่นอกสถานที่ที่ไม่ใช่บ้านก็ต้องอยู่มันไปคือเราก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ตัวน้อยเราก็ปฏิบัติต่อเขาอย่างผู้ใหญ่ตัวน้อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าอยู่ในบ้านบางทีแม่ก็ขออะไรเงี้ยแบบก่อนนอนขอหอมที่หนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็คุยกับเขาดีๆค่ะเขาก็ให้ก็ขอใช่แต่อันนี้แต่พูดไปมันก็จะไม่เป็นความลับใช่ไหมไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ไม่ได้เป็นอะไรค่ะคือเรื่องก็คือตอนที่มอเตอร์โชว์อะค่ะทางเบนลี่เขาจะเปิดตัวContinental GT รุ่น Convertible แบบเหมือนที่แรกใน South East Asia หรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วจะเปิดตัวที่ Motor Show แล้วเขาก็เชิญพี่ไปเป็นแขกแล้วพี่ก็ไปเป็นแขกแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปแล้วก็โคตรแบบสวยมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วทางเบลลี่ก็บอกว่าพี่ขวัญลองขับไหมเดี๋ยวส่งรถให้ขับอะไรเงี้ยพี่ขวัญก็แบบเอาไหมน้องเอานะเอาอะไรเงี้ยพี่ขวัญก็เฮ้ยได้เลยอะไรเงี้ยค่ะโดยไม่ได้มีอะไรเลยนะคะก็แบบอ๋อได้จริงๆอ่านแคปชั่นนิดนึงอ่ะน่าจะชาร์จอะไรเงี้ยค่ะแต่พี่ขวัญคิดว่าคนคงแบบว่าตื่นเต้นแบบโอ้โหแล้วลืมอ่านไปเลยอาจจะแบบโอ้โหรถมันสวยมากต้องของพี่ขวัญแน่เลยอะไรเงี้ยของมันต้องมีอีกแล้วหรือพี่อะไรเงี้ยพี่ดาวเอาก็คงแบบสรุปเลยรีบลงข่าวเลยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆถามว่าเสียหายอะไรไหมมันก็ไม่ได้ว่าเสียหายอะไรหรอกค่ะเพียงแต่พี่ขวัญรู้สึกว่าของมันของมีราคาสูงและถ้ามันไม่ใช่ของของเรามันก็คือไม่ใช่ของของเราค่ะก็เคลียร์นะว่าไม่ใช่ของพี่ขวัญนะคะเขาเชิญไปเป็นแขกเปิดตัวเฉยๆก็ยอมที่พี่ขวัญพูดนะครับว่าเวลาดูใน IG หรือว่าดูในโลกโซเชียลเนี่ยพยายามอ่านแคปชั่นให้ครบก่อนนะครับแล้วค่อยไปตีข่าวนะฮะส่วนลูกของลูกชายนะฮะก็เป็นเรื่องของตามวัยคุณผู้ชมครับใครๆที่มีลูกจะเข้าใจว่าเด็กเวลาเริ่มโตจะเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็จะรู้สึกเขินอายเวลาแม่อยากหอมอยากกอดขนาดลูกพี่เจมส์4ขวบเมื่อกี้คุยกันหลังไมค์บอกว่าเป็นแล้วนะฮะ4ขวบถ้าเกิดจะขอก่อนเนี่ยก็ต้องมีของมาแลกนะฮะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือของเล่นผมก็เลยไม่เป็นไรยกลูกผมให้กับคนข้างบ้านไปเลยเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีนะคะอ่ะมาถึงอีกหนึ่งข่าวนะของนักแสดงหนุ่มค่ะที่ต้องบอกว่าแสดงความยินดีกับเขาด้วยนะคะกับหนุ่มแท็กพรัญญูนั่นเองที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะภรรยาสาวอย่างสาวเบลเนี่ยคลอดลูกชายน้องพารันตามฤกษ์เมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวรู้สึกยังไงบ้างนะคะตอนที่ได้เข้าไปในห้องผ่าคลอดเดี๋ยวไปฟังกันค่ะรวมถึงนะฮะเป็นคุณพ่อป้ายแดงแล้วนะฮะแบบนี้เจ้าตัวมีความพร้อมในการเลี้ยงลูกหรือไม่นะครับเพราะว่าเจ้าตัวโพสต์นะฮะภาพกับลูกชายนะพร้อมกับแคปชั่นว่าคนมีรอยสักก็เลี้ยงลูกได้นะเว้ยอ่ะจะมีดราม่าเรื่องนี้หรือเปล่าต้องไปถามเจ้าตัวดีครับตอนนี้ดีฮะครับลูกออกมาเรียบร้อยแล้วครับแข็งแรงดีครับน้ำหนัก 3,366 ครับผมเวลา 11:11 ครับผมห้อง2509ครับผมโอเคนะวันนี้ครับผมวินาทีแรกที่เห็นหน้าเขาเป็นยังไงบ้างคะพี่ก็ตกใจครับความคิดก็คือเหมือนเราเรียนวิทยาศาสตร์มาพี่ว่า1สเปิร์มนะฮะแล้วก็สามารถเป็นตัวได้ก็แปลกประหลาดดีครับมันตื่นเต้นธรรมดาอยู่แล้วครับจะเป็นลมครับรู้เลยจะเป็นลมคือเข้าไปแล้วก็ออกครับพี่จะเป็นลมผมบอกเลยผมเห่อมากจริงๆเพราะอย่าลืมว่าเป็นลูกคนเดียวมันก็ต้องเห่อแบบเวลาลงรูปก็มีแต่รูปลูกอย่างเดียวเลยไม่เอาอะไรไม่เอาใครทั้งนั้นครับผมรูปครอบครัวพักก่อนใช่ครับบอกเลยว่าผมเห่อมากครับพี่รูปลูกอย่างเดียวเลยใครจะให้ลงนู่นลงนี่ผมไม่ลงผมเอาลูกก่อนเลยครับผมเพราะว่าผมมีปมเมื่อก่อนเนี่ยพ่อแม่ผมแยกทางกันถูกต้องไหมครับแล้วเขาไม่ค่อยมีรูปลูกเหมือนหรือรูปผมเนี่ยไว้ดูคราวนี้ผมมีเสร็จผมก็ถ่ายยับเลยก็ตอนแรกเนี่ยผมยังเข้าแขนไม่เป็นนะครับผมแต่พอเริ่มได้เนี่ยมันก็เริ่มโอเคแล้วครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมจะไม่ทำเลยคือการอาบน้ำลูกครับพี่ผมกลัวน้ำเข้าหูเข้าปากเขาครับพี่ครับผมไม่เอาเลยครับพี่
กลัวคือบางคนเขาแบบว่าชอบมองแบบว่าพ่อมีรอยสักแล้วมันจะทำให้ลูกแบบอะไรหรือเปล่าแต่ว่าบางครั้งมันไม่ใช่ความเป็นพ่อเป็นลูกมันไม่เกี่ยวกับรอยสักหรือมันไม่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของพ่อครับผมมันเกี่ยวกับการที่เราเลี้ยงลูกมากกว่ามีคนเข้ามาพูดบ้างมีคนเข้ามาคอมเมนต์บ้างไงครับผมใช่ว่าคนมีรอยสักหรือคนที่แบบบางครั้งเจาะหูหรือว่าสักอะไรเขาก็เลี้ยงลูกได้เลี้ยงลูกดีด้วยครับผมน้องพลันน่ารักมากเลยเนาะใช่น่าโด่งมากอยากจะรู้เหมือนกันว่าโตไปเนี่ยจะเฟี้ยวฟ้าเหมือนคุณพ่อหรือเปล่านะแต่ว่าคุณพ่อพลันอยู่ก็ถือว่าเป็นคุณพ่อคนหนึ่งที่ตั้งใจในการเลี้ยงลูกมากๆนะคะแล้วเขาก็รักลูกไม่แพ้กับพ่อคนอื่นเหมือนกันก็อย่าเพิ่งดราม่าแล้วกันคุณผู้ชมครับคนมีรอยสักหรือไม่มีรอยสักไม่ได้วัดว่าดีหรือเลวนะฮะเขาก็เลี้ยงลูกได้เหมือนกันดูที่จิตสำนึกของเขาดีกว่าแล้วดูที่ผลงานของเขาดีกว่านะครับโอเคมาต่อกันที่อีกหนึ่งหนุ่มค่ะพี่ปังปอนค่ะคุณค่ะน้องปังปอนนะก็ถือว่าเป็นดารานักแสดงครับที่อยู่สังกัดของช่อง GM25นะฮะก็ได้เห็นความสามารถของเขาเนี่ยกับการแสดงนะฮะกับดารารุ่นใหญ่หลายคนนะอย่างเช่น Club Friday The Series 11นะครับตอนรักมักง่ายจะกดดันมากหรือเปล่านะครับว่าต้องร่วมงานกับดารารุ่นใหญ่หลายๆคนนะฮะรวมทั้งปัญหาที่เจ้าตัวเนี่ยถูกวิจารณ์ว่าเป็นนักแสดงแต่พูดไม่ชัดได้มีการพัฒนายังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะพร้อมไปถามถึงเรื่องของการเรียนที่ใช้เวลากว่า5ปีได้ข่าวมาว่าใกล้จะคว้าใบปริญญามาได้แล้วรายละเอียดจะเป็นยังไงไปฟังจากปากหนุ่มปังปอนกันเลยค่ะมาครับไม่มีฮะแต่ว่าเราฝึกพูดอยู่ที่บ้านเลยเราพยายามจะฝึกพูดให้มันชัดและเป็นถ้อยคำมากขึ้นผมรู้สึกว่าทำงานมาหลายปีแล้วมันน่าจะพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆอย่าพยายามหยุดอยู่แค่ตรงนั้นคือผมยังรู้สึกว่าตัวผมเองยังพูดไม่ค่อยเป็นคำชัดเจนเท่าไหร่อะไรก็เห็นอะไรเราพยายามอ่านออกเสียงเราเจออะไรปุ๊บปกติผมจะเป็นคนอ่านในใจหรือเป็นคนปกติเราจะอ่านในใจอยู่แล้วแต่ว่าพอเราเจอเราก็ลองอ่านออกเสียงดูให้มันชินเป็นธรรมชาติของเราผมว่าผมพูดชัดขึ้นครับบางมันจะมีบางคำที่เราพูดไม่ค่อยชัดแต่ว่าพอเราฝึกพูดเรื่อยๆเนี่ยคำมันจะออกมาชัดขึ้นจริงๆเรื่องนี้ผมเป็นเหมือนตัวคลายปมมากกว่าฮะแบบจัดการปัญหาให้เขาเพราะว่าจริงๆแล้วเจนิดเป็นคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะให้พ่อเขารู้ประมาณนั้นยากไหมผมว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยยากครับเพราะว่าทุกคนก็ค่อนข้างแบบมีฝีมือกันอยู่แล้วแล้วบอกกับว่า เรื่องนี้เส้นหลักเป็นของพี่พีทกับเจนิสด้วยครับตัวเราก็เลยไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ผมว่าผมความเก่งนี่มันลดไปนานแล้วจริงๆแค่เราต้องทำเต็มที่ของเรามากกว่านะเวลานั้นเราเลยลืมความเก่งไปน่าจะจบเทอมนี้ครับคือกี่ตัวเลยกี่ตัวไม่จบแล้วครับเทอมนี้คือผมเพิ่งลงไป3ตัวแล้วจบแล้วเทอมนี้คิดว่าแต่ว่ากำลังคิดอยู่ว่าอาจจะเรียนเพิ่มอีกตัวนึงให้เกรดมันดึงขึ้นมาหน่อยเพราะว่าคือยังไงตอนนี้ผมอยู่ในช่วงที่รอรับปริญญาต้นปีอยู่แล้วผมก็เลยคิดว่าถ้าเทอม2มันมีเวลาว่างอยู่แล้วมันลงไปได้อีกตัวถึง2ตัวแล้วดึงเกรดได้ก็อาจจะคิดดูก่อนอะไรตอนนี้เกรดมันอยู่ในครึ่งๆกลางๆนี่แหละเราก็เลยแบบว่าโอเคถ้างั้นเวลามันว่างอยู่แล้วมันต้องรออย่างเงี้ยก็ลงไปเถอะให้มันจะได้เพิ่มเกรดไปด้วยดีกว่าปล่อยเวลาอยู่เฉยๆไม่ใช้เวลาใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ใช่ฮะจบแน่ๆปีนี้ต้องแน่ครับคิดว่าแน่แล้วฮะมีหวังเกียรติยศอะไรเหมือนคนอื่นครับไม่หวังฮะเอาจริงๆแล้วแค่จบมาแล้วมีงานทำแล้วเลี้ยงดูครอบครัวได้ผมว่ามันยิ่งใหญ่กว่าเกียรตินิยมอีกเยี่ยมไหมล่ะพอถามว่าต้องจบปีนี้แน่ๆไหมน้องบอกว่าต้องแน่ครับต้องแน่ครับก็ยากนิดนึงนะเพราะว่าน้องเขาเองเนี่ยปังปอนเนี่ยเขาเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยจริงที่ผมจะชอบสับสนว่าระหว่างทอยกับปังปอนเพราะว่าเขาเคยเป็นคู่จิ้นกันแต่ว่าแยกออกเลยเพราะว่าปังปอนนี่จะแนวแบบว่าแบดบอยหน่อยๆแยกออกง่ายๆเลยครับเพราะว่าทอยมีแฟนแล้วปังปอนนี่ไม่แน่ใจ ถ้าใช้เกณฑ์แบบนั้นก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะมากันที่อีกหนึ่งหนุ่มนะคะกับคชานนทนานั่นเองที่จัดเต็มเกี่ยวกับการไปออกรายการ Lip Sync Battle Thailand Season 2นะคะเปลี่ยนลุคแบบทลายกำแพงงัดความกล้าจัดหนักแปลงโฉมเป็นสาวสวยสวมวิญญาณเป็นเจนี่ Blackpink นะคะซึ่งรายการ Lip Sync Battle Thailand Season 2เนี่ยก็ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา1ทุ่มทางช่อง GM25 จนแฟนๆเนี่ยเกือบจำไม่ได้เลยทีเดียวค่ะก็ต้องไปถามกันหน่อยฮะว่าหลังจากที่รายการนะครับออกอากาศไปแล้วครับแฟนๆผ่านกันชื่นชมหนุ่มกระชาในลุคแบบนี้ไม่รู้ว่าตัวกระชาเองเนี่ยได้ย้อนกลับไปดูเองบ้างหรือเปล่าแล้วเทปนี้เนี่ยแฟนๆเขาจะว่าอย่างไรกับโชว์นี้ไปฟังกระชาเลยจ้าจริงแบทเทิลใช่ไหมครับใช่ครับผมก็มีโอกาสได้เข้าไปตามอ่านดูบ้างก็ถือว่าเป็นฟีดแบคที่ดีนะผมเคยดูรายการ Lip Sync Battle ที่เป็นของต่างประเทศมาครับแล้วก็เห็นว่าแต่ละคนเขาแบบเขาจัดเต็มเขาเล่นใหญ่กันมากแล้วเรามีโอกาสได้มาทั้งทีเราก็ไม่อยากทำเล่นๆนะครับ
ผมก็จริงจังกับมันยากมากสำหรับผมยากจริงๆครับตกใจเอาจริงๆตอนที่ทุกคนอื่นเขาก็ดูกันผมไม่กล้าดูย้อนหลังตัวเองเลยปกติผมจะเป็นคนเขินอยู่แล้วนะเวลาดูตัวเองร้องเพลงย้อนหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือแบบไม่กล้าเปิดเข้าไปดูเลยมันก็แปลกดีครับแต่ถามว่ามันสนุกไหมมันก็สนุกนะได้ลองทำอะไรที่แบบไม่ได้เป็นตัวเองไม่เคยทำเงี้ยครับก็ถูกใจแล้วนะถามไม่เห็นแล้วนะอะไรประมาณนี้ทำไมคือเขารีเควสมาตลอดแล้วบางทีเขาก็อยากมันก็เป็นลุคที่แบบหลายๆคนเขาอยากเห็นว่าแบบเอ้ยเราถ้าแต่งจะเป็นยังไงบ้างก็สมใจแล้วนะจ๊ะมันสนุกดีนะครับสำหรับผมมันถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันในชีวิตเราอ่ะมันก็ไม่จำเจดีครับแล้วก็โดยรวมคือเราได้ความสนุกมาที่ตัวเราด้วยดูย้อนหลังได้นะครับ Lip Sync Battle นะครับก็เป็นเทปที่คชานะครับเจอกับต้นธนสิทธิ์นะครับผมว่าสนุกทั้งสองโชว์เลยยังไงก็ดูทั้งสองโชว์ครับผมเปลี่ยนลุคไปเลยนะคะจากหนุ่มตีกลายเป็นสาวหมวยเป็นเจนนี่แบ็คพิงค์คือแล้วท่าท่ออะไรเป๊ะหมดเลยนะพี่เจมผมชอบตอนที่เขาแบบว่าเต้นท่าแบบหน้าหนึ่งซะแล้วดีมากนะใครที่ไปชมไปชมย้อนหลังได้นะฮะแต่สัปดาห์นี้ยังเข้มข้นเหมือนเดิมครับกับ Racing Battle Thailand ซีซั่น2นะครับสัปดาห์นี้จีน่าและฟิลิปเดอะเฟสนะครับใครที่ชอบนะฮะการเปลี่ยนโฉมการแสดงดูรายการนี้ได้เลยนะครับวันอาทิตย์1ทุ่มตรงทางช่อง GM25 ค่ะครับผมมาต่อกันที่อีกหนึ่งคอนเสิร์ตนะคะที่ถือว่าแฟนๆเนี่ยหลายคนโหวตอยากจะให้คอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นเร็วๆนะคะกับคอนเสิร์ต Singing Bird ครั้งที่1ตอนเพลงตามคำขอนั่นเองซึ่งเปิดขายบัตรวันนี้วันแรกแล้วนะคะแล้วก็จะจัดขึ้น2รอบการแสดงคือวันเสาร์ที่3สิงหาคมรอบ1ทุ่มและวันอาทิตย์ที่4สิงหาคมรอบบ่าย3โมงนะ Royal Paragon Hall ชั้น5สยามพารากอนค่ะก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรครับก็สามารถหาซื้อบัตรได้นะครับที่ Thai Ticket Major ทุกสาขารีบหน่อยนะครับว่าคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดเนี่ยขายเร็วมากนะครับอย่างใครที่ยังไม่ซื้อบัตรต้องรีบเลยนะเพราะว่าอย่างที่พี่เจมบอกคือเขาจะโซเอาเร็วมากใช่ครับอ่ะเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นะคะช่วงหน้านะคะเราจะได้พบกับพี่บอยโลโมโซนิกพี่ลูลาแล้วก็พี่ตูนอพาร์ตเมนต์คุณป้าจะมาพูดคุยเกี่ยวกับคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับสนามหลวงสวนสนามเดี๋ยวกลับมากับดาราแลนด์ค่ะเดี๋ยวกลับมาสักครู่ครับกานิเย่ไมเซล่าขนาดใหม่ลองเลยกับดาราแลนในช่วงที่2นะช่วงนี้พิเศษนิดนึงครับเพราะว่าอย่างที่เกริ่นกันไว้เรามีแขกรับเชิญนะฮะใครที่ชอบเพลงห้ามพลาดเด็ดขาดนะเพราะว่าจิมแกรมมี่ของเราครับกับสนามหลวงมิวสิกนะครับก็ร่วมกันจะมีคอนเสิร์ตด้วยเมื่อกี้มีมือเข้ามาแล้วต้อนรับพี่ๆของผมดีกว่าครับพี่ลูลาพี่ตัวบาเป็นคุณป้าและคุณบอยโลโมโซเดสวัสดีค่ะนี่โอ้เจ๊มา นี่ต้องพูดต่อคุณผู้ชมก่อนนะครับว่านี่เป็นรุ่นพี่ของผมเพราะนั้นเนี่ยเวลาพี่ลูลาอยู่ผมต้องเรียบร้อยค่ะวันนี้พี่ๆทั้ง3คนมาเพราะว่าจะมาพูดถึงคอนเสิร์ตสนามหลวงสวนสนามใช่ครับคืออะไรยังไงเกิดอะไรขึ้นเป็นเทศกาลดนตรีในห้องแอร์ดีกว่าเรียกอย่างนั้นก็ได้ผมชอบคำว่าเทศกาลดนตรีในห้องแอร์ครับผมเพราะว่าอากาศบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดมันร้อนกันไปใจมันจะวิววิวบอกห้องแอร์นี่ซื้อบัตรได้เลยไหมฮะซื้อได้เลยครับเขาไม่ถึงแบบเป็นเทศกาลดนตรีในห้องแอร์พี่เพราะว่าเราป้องกันฝนป้องกันความร้อนแล้วก็ที่นั่นก็จะมีทุกอย่างให้บริการคุณเต็มที่ดีใจมากเลยที่พี่ตูนไม่ตอบว่าเทศกาลในห้องแอร์เพราะว่ามีแอร์ถ้าพี่ตอบแบบนี้หนูท้อใจเลยนะคะมีทุกอย่างแต่มันมีแอร์ว่าเราจัดที่ตังเวิลด์จัดที่เซ็นทรัลเวิลด์ยิมเอ็มไลฟ์เฮาส์ชั้น8เพราะฉะนั้นคือจะทำธุระอะไรอ่ะได้หมดสบายๆจอดรถก็ง่ายอาหารการกินเยอะอาหารการกินดีใช่ไหมฮะชานมไข่มุกก็มีเรียบร้อยเลยมีที่เราฝากเด็กเล็กไหมครับน่าจะมีฝากเด็กไว้ก่อนแล้วเราก็ดูคอนเสิร์ตได้ฝากมุสนามหลวงไว้ได้ครับเอาไปด้วยได้เพราะว่ามันไม่จำกัดอายุ all ages แกก็เอาลูกใส่ข้างหน้าไว้แล้วก็ดูคอนเสิร์ตไปด้วยเออดีแล้วคราวนี้ถ้าเอาลูกไปด้วยจะมีใครให้เราได้ดูบ้างคะพี่ศิลปินบอกเยอะมากมากครับ40กว่าเบอร์ค่ะครับอาทิเช่นก็มีตรงนี้นะครับมีลูลาเดี๋ยวพาไปคุณป้าโลโมโซนิกไทเทเนียมกรีซี่คาเฟ่โพลีแคทมากมายไก่กองอาตอมเกสโนวาเจสเซตเตอร์ค่ะคาบาสโกพี่ทูวอลชิปโอ้มากันหมดเลยซุปเปอร์ซับซุปเปอร์เบเกอร์มาหมดเลยนี่จะบอกว่าเป็นสนามหลวงมิวสิกน่าจะเป็นคอนเสิร์ตแกรมมี่มากกว่านะฮะเพราะร่วมกับจีนแกรมมี่ด้วยทุกค่ายเลยครับมีทุกค่ายเลยครับข้างนอกก็มีค่ะข้างนอกก็มีทุกค่ายไปลึกถึงขนาดมีแบบเมทัลแอนาลีนขนาดพี่โนราทำอะไรคะ
อะไรมีรุ่นใหม่ๆอย่างพี่เป็นคนไฮบริดใช่ไหมให้บอกให้พี่บอยพูดบ้างค่ะเลซี่ล็อกซี่ออร์แกนิกอะไรก็มาแล้วแรปเปอร์ก็มาที่กำลังแบบมีเทด้วยโอ้นี่มีหลายแนวเลยนะใครชอบร็อกก็มีชอบป๊อปก็มีชอบแบบบอสซ่ามาหมดเลยจะมีการฟิชเชอริ่งกันไหมระหว่างวงร็อกกับฮิปฮอปอะไรมาแจมกันมีไหมได้ข่าวว่ามีโชว์พิเศษด้วยมีโชว์คุณบอยฟิชเชอริ่งสักถึง2โชว์แล้วให้ฟังหน่อยผมทำได้ครับผมมันมีชอบจังหวัดช็อตมากผมได้เอาอย่างผมได้ทำโชว์กับน้องอิงวรันธรครับโอ้อันนี้แนะนำโรโมโซนิกนะแล้วก็มีของบอยเองไปเล่นกับวงอนาลินครับเป็นเมทัลบัมบัมมันๆเอออะไรอย่างงี้อ่ะอย่างมีคุณบอยเนี่ยมีจงมีแจมพี่ธุราเราต้องไปแจมกับใครหรือเปล่าของเราเนี่ยสายป๊อปโซบอสโนวาโซก็เป็นเจ็ดเซตเตอร์คุ้นเคยกันดีแต่ว่าโชว์นี้เนี่ยก็มีการพูดคุยกันว่าเราจะทำอะไรตามใจตัวเองคนนู้อยากฟังอะไรเรื่องของเขาเราอยากทำอะไรเราจะทำเรามีอะไรอยากโชว์เราคุยกันแล้วจะได้มีเซอร์ไพรส์เพราะว่าหลายคนเนี่ยคาดหวังพี่ธุราในรูปแบบต่างๆหลายรูปแบบเพราะนั้นเนี่ยจะมีบางอย่างที่ไม่เคยเกิดพี่อาจจะวากเหมือนบอยก็ได้น่ากลัวนะน่ากลัวนะแล้วทางพี่ตุลล่ะคะมีฟีเจอริ่งกับใครอะไรยังไงไหมคะทางอภัยเป็นคุณป้าจะได้มาร่วมร้องเพลงกับคุณปฐมพรครับคุณฝ้ายครับก็เป็นศิลปินรุ่นเดอะที่สร้างสรรค์ผลงานมาแล้วนานมากแล้วก็เป็นคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมในการแต่งเพลงหลายคนก็บอกว่าคอนเสิร์ตนี้จะได้เห็นการแจมของศิลปินนะฮะหลายวงแล้วก็มีภาพบรรยากาศใหม่ๆเกิดขึ้นครับพี่ตุลครับเราในสายเปิดเพลงในเพลงในช่วงของคอนเสิร์ตเนี่ยจะมีช่วงแบบปาร์ตี้บ้างไหมในปีนี้ยังไม่มีปีหน้าไม่แน่อาจจะแทรกเข้ามาได้ครับเพราะถ้าเกิดพี่สังเกตถ้าทุกคอนเสิร์ตที่มีพี่ตุลเปิดเพลงผมจะอยู่หน้าเวทีจะแต่งตัวบ้าๆบอๆให้นึงฟังเพลงเหรอคะฮะฟังเพลงเหรอคะเรื่องของผมตอนนั้นอ่ะพูดถึงเรื่องของการ meet and greet หน่อยมีกิจกรรมนี้ด้วยครับมันต้องยังไงคะเราถึงจะได้เข้าร่วม meet and greet กับพี่ๆทุกคนที่มีบัตร meet and greet ได้หมดครับใช่ก็คือเราจะสลับสับเปลี่ยนกันมาพบเจอแบบศิลปินว่าคนดูอย่างใกล้ชิดวันงานเลยเหรอคะวันงานค่ะเราก็คุยกันว่าหรือจะทำคิสบูธแล้วให้พี่บอยเขาไปอยู่ข้างในแล้วก็ขายจูบครับอ๋อขายจูบดีไหมจะได้ยังอื่นเพื่อการจูบกูจะได้บอกว่าอะไรล่างๆก่อนเป็นรูปแบบเป็นการแบบว่าอบอุ้มจากข้างล่างขึ้นมาบอกเลยว่าถึงไม่มีคิสบูธแต่เขามีป๊อปอัพสโตร์นะให้พี่บอยพูดบ้างดีกว่านะคะพี่บอยมาไหมคะวันนี้มาครับมาตั้งแต่เช้าแล้วครับผมเห็นตั้งแต่รายการเช้าแล้วนะฮะยังไม่ได้นอนเลยพี่ครับผมก็ค่ะป๊อปอัพสโตร์ของเรามีอะไรบ้างคะพี่บอยมันก็จะมีบูธจากศิลปินต่างๆที่เข้ามาร่วมสนุกแล้วผมรู้สึกว่าศิลปินก็น่าจะอยากดูหลายๆวงที่ไม่ได้ดูนานอย่าง P2 Warship เนี่ยเพลงจอมยุทธนี่ยุคนั้นนี่ดังมากแรกๆเลยครับค่ะใช่ก็พวกผมก็น่าจะอยู่ในงานนี่แหละครับต้องบอกเลยว่าข้างหน้าเนี่ยที่ดูกันเนี่ยสนุกแน่นอนข้างหลังมีศิลปินยืนอยู่ข้างไปยืนดูด้วยแต่ข้างหลังเวทีเนี่ยข้างหลังเวทีเนี่ยแน่นอนคือคนดนตรีมันรวมตัวกันเยอะมากคนชอบเพลงคนเปิดเพลงคนรักคอนเสิร์ตจะอยู่ในตรงนี้พี่บอยครับจะมีโชว์ใหม่ๆหรือว่าเพลงใหม่ๆโชว์ในคอนเสิร์ตนี้ไหมฮะนอกจากจะได้พบความพิเศษจากน้องอิงกับโรโมโซนิกแล้วก็ยังมีเพลงใหม่ครับเพลงใหม่ด้วยได้ซ้อมกับน้องอิงบ้างหรือยังครับประชุมแล้วฮะว่าจะทำโชว์กันยังไงก็พยายามทำสิ่งที่เขาเดากันไม่ได้ไม่แน่อาจจะเห็นพี่บอยร้องเพลงเงาๆของน้องอิงไม่แน่อาจจะเห็นภาพพี่บอยดูมุ้งมิ้งหรืออาจจะเห็นหวานน้องอิงวาร์ฟอะไรอย่างนี้แล้วคนนี้เปลี่ยนเป็นคนโหดทันทีแล้วต้องการมีพี่ตุลคอยห้ามอยู่เอ้ยแกอย่าเพิ่งใจเย็นก่อนเลยอย่างนี้คอนเสิร์ตดีๆแบบนี้ครับเห็นบอกว่ามีบัตร Early Bird ขายด้วยราคาถูกด้วยใช่มั้ยฮะถูกมาก900บาทเองครับ900บาทจองวันนี้ถึงวันอาทิตย์เนี่ยมีแค่3วันให้จองในราคา31 12 thaiticketmajor.com ครับค่ะคอนเสิร์ตเกิดขึ้นวันไหนคะ19-20 ตุลาคมที่ Central World ค่ะ GMM ไลฟ์เฮ้าส์ชั้น8ไปง่ายจอดรถก็ง่ายหรือถ้าเกิดแนะนำนะว่าเกิดใครไปดูคอนเสิร์ตนะครับแนะนำว่าไม่ต้องเอารถไป BTS ดีที่สุดนะครับเพราะว่ากันยาวๆตั้งแต่บ่าย2ถึงเที่ยงคืนโอ้โหแนะนำอีกอย่างนึงคือใส่รองเท้าผ้าใบไปนะครับสเกิร์ตดีกว่าสบายๆนะครับพี่ตูนครับฝากถึงแฟนๆหน่อยดีกว่าฮะที่ติดตามผลงานของพวกเราเหล่าสามวงทั้งหลายแล้วก็แฟนเพลงของจิมกัมมี่กับคอนเสิร์ตนี้หน่อยฮะครับก็คอนเสิร์ตนี้ก็เปิดใจให้กว้างครับเพราะมีดนตรีทุกแนวให้ฟังนะครับบางทีคุณอาจจะได้มาเจออะไรที่คุณไม่เคยได้ฟังแล้วก็รู้สึกนึกสนุกชอบมันก็ได้นะครับก็เข้ามาโดยอย่าไปคาดหวังอะไรครับเพลงนั้นคือสิ่งที่รอให้คุณมา explore แล้วก็ผจญภัยไปกับมันนี่ถ้าคุณชอบร็อกคุณอาจจะได้ชอบฮิปฮอปหรือชอบ
ป๊อปก็ได้เพิ่มขึ้นมาครับให้พี่ให้พี่ยุลาก่อนก็ได้เจ๊แล้วเจ๊แล้วคือเราอยู่สนามหลวงยุคแรกๆอาจจะไม่ได้แรกสุดแต่ว่าเป็นยุคที่แบบเหมือนพี่เต้ยุทธนาบุญอ้อมเขาก่อตั้งขึ้นมาเราก็ค้นพบได้ว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยคอนเซ็ปที่บอกว่าสนามหลวงเป็นสนามเด็กเล่นของคนดนตรีเนี่ยมันก็ยังอยู่และที่สำคัญคือคอนเสิร์ตที่จะได้ไปเป็นตัวเองอย่างเต็มที่อ่ะที่เราเกิดขึ้นมาจากลูลาแล้วเราจะได้เป็นลูลาจริงๆบนเวทีอย่างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องตอนนี้เป็นลูลาแบบเป็นลูล่วงอยู่อันนี้ซ้อมกันมาเลยคือลูลาตื่นเช้าเลยลูล่วงได้เป็นลูลาจริงๆบนเวทีโดยที่ไม่ต้องเอาใจใครอยากจะเล่นคอนเสิร์ตนั้นและอยากให้คนมาดูด้วยครับอยากเห็นเหมือนกันงานนี้ผมบอกเลยว่าผมจะถ่ายคลิปวิดีโอพี่เยอะๆเลยเพราะนานๆจะเห็นลูลาที่เป็นตัวของตัวเองใช่เพราะเคยอ่านบทสัมภาษณ์พี่ลูลาก่อนหน้านี้บอกว่าเราร้องเพลงเพื่อเหมือนกับเพื่อคนอื่นเพื่อแฟนๆแรกสุดเราร้องเพื่อตัวเองแต่พอลูลาออกมาปุ๊บสักพักนึงอ่ะเราต้องเพื่อคนอื่นแล้วแต่งานนี้เราจะกลับมาเป็นเพื่อตัวเองนี่คอนเสิร์ตนี้ครับเราจะเห็นโฮโมโซนิกทาแป้งขาวๆออกมาเลยออกมาพร้อมฉาบเหรอคะกับพัดคุณจะถอดเสื้อไหมจะไปรีรอดูนะก็ใช่ฝ่ายผมรู้สึกว่าทุกงานอ่ะหลายๆครั้งเราจะมีข้ออ้างที่จะไม่ไปบ้างกลัวฝนตกบ้างไม่มีนู่นไม่มีคราวนี้ไม่ได้แล้วนะครับถ้าอ้างว่าไม่มีตังค์เหรอคะพี่มายืมพี่ตูนก่อนได้ครับก็มีให้ผ่อนไหมใช่พี่ตูนเนี่ยยืมพี่ก็ได้แต่พี่เขาเองอ่ะยังกู้แบงค์อยู่เลยนะวันนี้ผมจะซื้อตั๋วให้เขาก่อนในราคา early bird แล้วผมจะบอกว่าผมซื้อวันจันทร์จะไปเก็บตังค์เขา1,500แหมโหตามตลาดด้วยพี่บอยฝากหน่อยให้เชิญชวนหน่อยดีกว่าเพราะหลายคนมีข้ออ้างที่จะไม่ไปคอนเสิร์ตคราวนี้เนี่ยไม่มีแล้วดินฟ้าอากาศฝนตกก็ดูได้จะบอกว่าไม่มีชานมไข่มุกกินก็ไม่ได้แล้วเนื้อย่างก็ไม่ได้แล้วมันไม่ได้นี่ไม่ได้จะมีข้ออ้างเดียวที่จะอ้างได้ครับคือบัตรมันหมดนี่บอยสโลโมโตเดบอกเลยว่ามาน้อยแต่มานะเออชอบชอบว่าเราไม่ได้สนิทกับบอยมากแต่วันนี้เป็นวันที่เรามองบอยเปลี่ยนไปโอ้ยเห็นไหมคะผมบอกเลยว่าถ้าอยู่กับผมนานๆแต่ผมมีเรื่องอัมเขาเยอะผมเนี่ยเอาฝากไว้แล้วกันคุณผู้ชมครับใครที่ชื่นชอบนะครับคอนเสิร์ตต่างๆนะโดยเฉพาะคนที่ติดตามสนามหลวงตั้งแต่แรกคุณจะได้เห็นนะพัฒนาการของศิลปินแต่ละคนแล้วก็ที่จะเห็นความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นในคอนเสิร์ตนี้และที่สำคัญครับสะดวกสบายจอดรถได้เพราะว่าจัดที่เซ็นทรัลเวิลด์นะจ๊ะก่อนไปให้พี่ๆฝากถึงผลงานเพลงส่วนตัวของตัวเองก่อนดีกว่าเอาใครก่อนดีใครก่อนดีเอาพี่ลุล่าก่อนเลยเริ่มจากสาวสวยสุดหลับตาหลับตาที่ประกอบแพ้กลางคืนค่ะอันนั้นก็อยู่ช่องวันนะคะเพลงของตัวเองกำลังทำอยู่ยังไม่เสร็จเลยใกล้ยังคนพี่ก็ยังไม่ถึงไหนเลยหลังจากคอนเสิร์ตนี้เราค่อยว่ากันก็ทำไปเรื่อยๆก็ถึงวันคอนเสิร์ตน่าจะออกแล้วแหละค่ะแล้วมีเหมือนไม่มีอะค่ะอันนั้นคือซิงเกิลล่าสุดมีเหมือนไม่มีนั่นเป็นโปรเจกต์พิเศษที่ไปร่วมกับทางเขาเรียกชื่อ Soul Food ค่ะแล้วเหมือนเป็นโปรเจกต์ที่ทำออกมาพิเศษโอเคค่ะพี่ตุลล่ะคะก็อัลบั้มอภัยเป็นคุณป้านะครับก็เป็นอัลบั้มล่าสุดของเราวางจำหน่ายมาตั้งแต่ปีที่แล้วตอนนี้ก็ใกล้จะหมดละไงก็ช่วยอุดหนุนกันได้นะครับติดต่อมาที่เพิ่งเล่นคอนเสิร์ตใหญ่เสร็จด้วยเสร็จในสัปดาห์ที่แล้วก็ฟังอัลบั้มนี้ไปก่อนแล้วกันครับพี่บอยครับเพิ่งปล่อยเพลงใหม่ออกมาชื่อว่ากลัวว่าความคิดถึงของฉันจะทำร้ายเธอนะครับเป็นเพลงแรกจากอัลบั้มล่าสุดของโลโมโซนิกซึ่งจะออกภายในปีนี้ก็ฝากด้วยฮะเล่นงานนี้แน่นอนครับนี่ชอบชอบขอชื่อเพลงอีกทีได้ไหมคะจำไม่ได้กลัวความคิดถึงกลัวว่าความคิดถึงของฉันจะทำร้ายเธอครับแล้วพี่บอยอัลบั้มหน้าจะไว้ผมยาวไหมคะก็ไว้ค่ะตรงนี้แท้ไปคาแรคเตอร์ของชาวร็อกคุณอย่าไปบังคับเขาไว้ไม่ได้แล้วผมมันร่วงที่เขียนไปผูกสีคอแล้วไม่ยอมเช็ดเนี่ยสีนอนทับหนังสือพิมพ์ใช่ค่ะเป็นลายเขาค่ะนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ทั้ง3คนพูดคุยกันสนุกขนาดนี้ประจูไปเจอในคอนเสิร์ตกันได้นะครับก็อาจจะจัดทอล์คโชว์พิเศษกันได้ที่หน้างานคุยสนุกแบบนี้ชอบชอบหนูขอไม่ร่วมแล้วกันค่ะเดี๋ยวเสียงหมดโอเคโอเคเดี๋ยววากไม่ได้โอเคค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับสนามหลวงสวนสนามในวันที่19-20ตุลาคมค่ะจะได้ที่เซ็นทรัลเวิลด์ CMM Live House ชั้น8ซื้อบัตรได้แล้ววันไหนคะวันนี้เลยค่ะวันนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับ900บาทเท่านั้น31พค.แล้วก็12มิถุนายนค่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ค่ะโอเคค่ะครบถ้วนนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ทั้ง3คนค่ะขอบคุณครับขอบคุณดุลาครับพี่ตูนครับแล้วคุณบอยนะครับขอบคุณเจ๊ก่อนครับขอบคุณเจ๊ครับตรงนี้เหมือนแม่เลยอ่ะเหมือนแม่มาต้องดูแลแม่ดีๆข้อเข่าไม่ดีด้วยเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะหมด
วลาของดาราแลแล้วนะคะยังไม่หมดเหรอคะเบรกหน้าเบรกหน้าบันเทิงต่ออาร์เมนาจะรีบไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตเหรอตื่นเต้นอยากดูแล้วเดี๋ยวพักแป๊บนึงค่ะกลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อกับดาราแลค่ะ